าดูการชี้แจงจากทางปคบค่ะกับกรณีที่มีภาพถ่ายของตำรวจร่วมเฟรมกับแมทปัสนะคะทางด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบยืนยันนะคะว่าตำรวจทั้ง2นายที่ถ่ายภาพขณะรับประทานอาหารร่วมกับนางสาวกกนกสุวรรณบุตรหรือว่าแม่ตั๊กเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมและห้างเพชรทอง K2N เป็นภาพถ่ายเมื่อปี2566ขณะนี้ค่ะตำรวจทั้ง2นายยังอยู่ในสังกัดตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจนาย1เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนบก.ปอท.ส่วนอีกนายค่ะเป็นผู้หมวดกองบังคับการ4บก.ปคบซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวกับนางสาวกกนกอยู่แล้วและตำรวจทั้งสองนายไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่นางสาวกกนกถูกแจ้งความ